กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับช่อง The Joyce Official ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันกับเกม Zone 4นะครับก็บอกว่าหลังจากเปิดให้บริการในช่วง Open Beta ไปแล้วเนี่ยเกมได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วผมก็ได้เล่นไปแล้วด้วยบางส่วนครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วก็อยากรู้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยเวอร์ชัน Zone 4 Extreme ที่เป็นเวอร์ชันการกลับมาเปิดใหม่ในปี2023นี้นะฮะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเวอร์ชันเก่าหรือต้นฉบับที่เคยเปิดใน Golden Soft กับ GG บ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันกับ7ข้อที่ทำให้ Zone 4 2023เนี่ยต่างไปจากเวอร์ชันอื่นๆนะครับเริ่มกันที่ข้อแรกครับก็คือเรื่องของการอัปเกรดสกิลนะครับที่ต้องบอกว่าใครคิดถึงสมัยแพทช์ของ Golden Soft เนี่ยที่มีการใช้ใบบวกในการอัปเกรดสกิลนะครับในเวอร์ชันนี้เราได้วิธีนี้กลับมาแล้วนะสำหรับแพทช์ของเวอร์ชันนี้การบวกสกิลเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเพียงเอาใบบวกสกิลมาตีบวกสกิลที่เราต้องการบวกเท่านั้นโดยใบบวกในเกมนี้เนี่ยจะดรอปจากการลงอาเคดต่างๆแถมยังมีใบบวกแบบซูเปอร์ที่มีป้องกันการลดขั้นหากการตีบวกล้มเหลวไว้ด้วยและตอนที่เรากำลังทำวิดีโอนี้อยู่นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นเติมเงินถูกแสนถูกนะครับผมแต่ได้ใบบวกต่อวันด้วยใครสายอัปเกรดสกิลนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายมากเพราะมีใบบวกนี่แหละที่เหลือก็ไปลุ้นดวงกันเอาเองนะว่าจะไปได้สูงสุดที่บวกอะไรต่อมาข้อ2นะครับคือเรื่องของไอเทมที่ฟิกสเตตัสนะครับผมทำให้ไม่โอเวอร์จนเกินไปแล้วโดยในแพทช์เวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีการปรับสมดุลสเตตัสของไอเทมสวมใส่ทั้งหมดนะครับและทำการเปลี่ยนระบบจากแบบสุ่มสเตตัสให้เป็นแบบฟิกสเตตัสแทนโดยระบบนี้เนี่ยจะทำให้ไอเทมชิ้นเดียวกันมีสเตตัสแบบเดียวกันนะครับข้อดีเลยก็คือนอกจากมันจะไม่โอเวอร์จนเกินเหตุจะทำให้มันมีความแฟร์เพลย์มากขึ้นนะครับช่องว่างระหว่างคนที่เติมกับไม่เติมก็จะน้อยลงไปด้วยงานนี้สนุกกว่าเก่าแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าฟิกสเตตัสก็จริงแต่ว่าพวกออปชันเสริมพวกหินลูกแก้วหรือออฟเนี่ยนะครับก็ยังสามารถหามาใส่แล้วก็มาโมกันได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นกับดวงแล้วว่าจะปั้นของออกมายังไงนะครับให้มันดีแล้วก็โหดได้มากขึ้นแค่ไหนด้วยมากันต่อที่ข้อ3เลยนะครับผมก็คือการแยกบัตรลงอาเขตในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับกลับสู่ความเป็นโซน4ยุคแรกเพื่อทำให้ความสะดวกสบายต่อการลงอาเขตมีมากขึ้นนะครับโดยระบบลงอาเขตของเกมนี้ถือว่าเป็นอีกคอนเทนต์หลักของเกมเลยก็ว่าได้นะโดยเป็นโหมดเกมการเล่นแบบ PvE ที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถลงไปต่อสู้กับพวกศัตรูที่เป็น AI ได้หลักๆเลยของรางวัลที่น่าสนใจก็คือใบบวกสกิลที่ทุกคนต้องการนะครับผมแล้วก็ยังมีของรางวัลอื่นๆเช่นค่าประสบการณ์แล้วก็เงินเซ็นและไอเทมในช่วงท้ายด้วยรวมไปถึงถ้าเกิดว่าจบในแบบแรงค์ S ได้ก็จะมีโอกาสเข้าไปสู้กับบอสลับอย่างโจ๊กเกอร์หรือว่าคลาวนะครับผมลุ้นของเพิ่มได้อีกนะฮะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆต่อมาที่ข้อ4นะครับในเรื่องของการตั้งชื่อภาษาไทยนะครับสามารถทำได้แล้วในตัวเกมเวอร์ชันนี้อันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่การที่เกมรองรับภาษาไทยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกมนั้นจะตั้งชื่อไทยได้ซึ่ง Zone 4เวอร์ชันนี้นะครับสามารถทำได้แล้วนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับตัวเกมในเวอร์ชันนี้เนี่ยทาง Electronic Extreme นะครับที่เป็นผู้พัฒนาผู้ให้บริการในตอนนี้นะครับเขาได้ Source Code มาแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเกมเพิ่มเติมเองด้วยนะครับทำให้การรองรับต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและด้วยสาเหตุนี้นะครับไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นคอนเทนต์พิเศษแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆที่ทีมงานไทยเราเป็นคนคิดขึ้นกันมาเองก็ได้นะครับลุ้นเลยอันนี้รอดูกันในอนาคตข้อ5นะผมกับไอเทมแบบดรอปสุ่มตัวละครนะครับผมอันนี้แหละที่ผมชอบนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเห็นจูนี่หรือว่าเซราเต็มเซิร์ฟอีกต่อไปอธิบายก่อนนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเล่นตัวละครไหนเวลาของมันดรอปเนี่ยจากอาเขตหรือว่าการขุดนะครับผมหรืออะไรก็ตามเราก็จะได้ไอเทมของตัวนั้นมานะครับผมที่มีในเกมไม่มีตัวละครยอดนิยมอยู่ไม่กี่ตัวครับก็คือจูนี่กับเซราอาจจะมีเรย์บ้างหรือว่านิกกี้บ้างแต่พวกสายตัวละครอ้วนๆตัวใหญ่อย่างเวลส์หรือว่าลิลลูเนี่ยนะครับผมมีน้อยมากนะทำให้คนที่ชอบเล่นส่วนตัวตัวละครพวกนี้เนี่ยจะหาของได้ยากแต่ว่าแพทช์นี้เขาก็ทำให้ไอเทมมันดรอปแบบสุ่มตัวละครไปเลยนะครับข้อดีก็คือมันทำให้ตลาดคึกคักมากขึ้นนะครับคนจะได้คนที่ได้ของตัวนี้มาไม่ตรงตัวละครนั้นนะครับก็จะเอาไปแลกเปลี่ยนเอาไปขายเอาไปผสมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่มันทำให้สังคมเกมเกิดการแลกเปลี่ยนและการเข้าหากันมากขึ้นเพื่อหาของที่ตัวเองต้องการนั่นเองต่อมาข้อนี้อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องดูกันยาวๆนะกับเรื่องของการปฏิวัติเงินตราภายในเกมอธิบายกันก่อนนะเผื่อใครไม่เข้าใจ Zone 4เนี่ยเป็นอีกเกมที่มีระบบสังคมและการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับเยอะกว่าเกมอื่นมากไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ZM หรือว่า Zone 4 Merchant นะผมการนำของมาขายหรืออะไรก็ตามนะครับผู้เล่นจะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันตลอดเวลาทีนี้สังคมไหนมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมันก็ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยมันเฟ้อจนเกินไปสำหรับข้อ
ข้อนี้มันคือการจับตาดูระยะยาวนะครับว่าวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของทางผู้พัฒนาเนี่ยจะเป็นยังไงจากที่ผมได้ฟังได้ข้อมูลมานะครับมันจะมีระบบและกิจกรรมที่เอาไว้เบิร์นเงิน M หรือว่าเผาเงินออกไปจากระบบเช่นการคิดภาษีซื้อขายนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีระบบอื่นๆที่จะมาเบิร์นเงินออกจากระบบด้วยซึ่งต้องดูว่าในระยะยาวเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เรามั่นใจได้ข้อหนึ่งว่าตลาดและสังคมการซื้อขายของเกมนี้จะไม่วายง่ายๆอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงแรกๆนี้แน่นอนนะครับและข้อสุดท้ายกับข้อ7นะผมเรื่องระบบการป้องกันบอทและโปรเกมออนไลน์กับบอทและโปรเนี่ยต้องยอมรับก่อนเลยว่ามันเป็นของที่คู่กันนะครับแต่สิ่งที่ควรทำผู้พัฒนาควรจะทำก็คือการป้องกันให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดซึ่งโดยตัวเกม Zone 4เนี่ยนะครับเขาใช้โปรแกรมอย่าง Syncode นะผมใครที่เข้าเกมจะเห็นพี่นักสืบใช้แว่นขยายส่องอยู่มุมขวาเกมนั่นแหละครับมันคือโปรแกรมป้องกันการโกงของเกมนี้แต่นอกเหนือจากการใช้โปรแกรมตรวจจับนะครับเราน่าจะได้เห็นมาตรการป้องกันการโกงที่มากขึ้นอย่างเอาจากที่ผมไปฟังมาในงานวันเปิดตัวเนี่ยเห็นว่าเขาจะเอาระบบ AIมาช่วยในการจัดการส่วนนี้ด้วยซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็คือของแบบนี้ทีมงานเขาไม่น่าจะเปิดเผยอะไรมากเพราะถ้าเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับในการจัดการเนี่ยมันอาจจะเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นนะครับมันจะเป็นการที่ทำให้ฝั่งคนโกงเนี่ยเขารู้ทันซะเปล่าๆแล้วก็อย่างเกมแบบนี้นะครับโกงไปมันก็เห็นได้ชัดเจนมากนะเห็นว่าเขามีแบนเวฟแรกไปแล้วด้วยนะครับก็ไปดูรายชื่อกันได้ระวังกันเอาไว้นะครับเล่นแบบปกติน่าจะสนุกกว่านะเอาละครับและนี่ก็คือ7ข้อที่ทำให้ Zone 4 Extreme เนี่ยมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าๆซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็สังคมในเกมตอนนี้คึกคักมากๆถึงแม้ว่าเกมเนี่ยจะมีปัญหาอยู่บ้างนะแต่ว่าก็มีผู้เล่นแล้วก็ทีมงานเนี่ยคอยช่วยจัดการช่วยกันตอบนะครับถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นคอมมูนิตี้ในฝันของผมเลยนะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนควรจะช่วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในช่วง Open Beta แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีการรีเซ็ตสามารถสมัครเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็มีไอเทมมีกิจกรรมแจกมากมายนะครับบอกเลยว่าเริ่มต้นครั้งนี้สนุกแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดกับลิงก์ข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆของตัวเกมไว้ที่ด้านล่าง description เอาไว้แล้วสามารถเข้ามาร่วมสังเวียนการต่อสู้ของ Zone 4 Version Extreme เวอร์ชันใหม่นี้กันได้เลยเอาละครับถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The Yoice Official สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ